บึงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยวันที่2ยังแน่นขณะที่อำเภอต้องเร่งเปลี่ยนบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้ผู้สูงอายุวันที่2บรรยากาศการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐบาลในรอบที่2ระหว่างวันที่3เมษายนถึง15พฤษภาคม2560ภายในสำนักงานทะเบียนราษฎรที่ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการเคลื่อนประชาชนผู้มีรายได้น้อยทยอยมาเปลี่ยนบัตรประชาชนให้เป็นแบบใหม่หรือที่เรียกว่าสมาร์ทการ์ดกันเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปใช้กับระบบลงทะเบียนของธนาคารหลังจากพบปัญหาจากเมื่อวานคือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติและเอกสารที่เตรียมมาลงทะเบียนยังไม่ครบโดยเฉพาะบัตรประชาชนที่ต้องเป็นแบบสมาร์ทการ์ดผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนบัตรทำให้ต้องเสียโอกาสในการลงทะเบียนวันแรกขณะที่ธนาคารธ.ก.ส.กรุงไทยออมสินตามสาขาต่างๆยังคงมีประชาชนที่เดินทางหลั่งไหลมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเด้อค่ะ